้องตายถนนสายนี้ถึงจะไม่หลงทิศหลงทางเอาล่ะกลับมาถึงทางด้านสงก็มีสงแท้สงสมมุติสมมุติเนี่ยสงสมมุติเนี่ยมันจะไปเจือเอาเรื่องของกลุ่มโอมเข้ามาใช้เจ้าค่ะเทพพรหมองค์อินใดๆนี่แน่นอนเจ้าค่ะเรื่องสูงเบื้องต่ำเนี่ยนั่นแหละจะเอาตรงนี้เข้ามาเป็นอะไรมันเป็นกรอบอ้างอิงเพราะว่ามันมีในพระไตรปิฎกเรื่องเทวดาเรื่องเทพพรหมนั่นแหละเจ้าค่ะโอเคไหมนั้นเจ้าค่ะมันผูกพันกันมาอย่างมากจริงๆเลยครับแก่ยากมากจริงๆเดี๋ยวเราว่าแก่ยากผมว่ามีผมเนี่ยมาเอาขวานมาผ่าผมไม่สนหรอกผมว่ามีผมเนี่ยเชื่อมั่นในส่วนตัวมากนั่นแหละทีนี้พอเวลาเข้าไปติดที่บอกว่าสภาวะที่ว่าเจ้าค่ะนั่นแหละครับเท่าไหร่เท่านั้นกลุ่มนี้พอเวลาทำอะไรกันตามปุ๊บยืนยันว่าเขาจะมีฤทธิ์มีเดชพอประมาณครับมีเจ้าค่ะมีที่บอกว่าเมื่อกี้พูดว่าไสยศาสตร์อะไรใช่เจ้าค่ะมีคงมีและเขาคงมั่นใจที่เขาลั่นวาจาให้ไอ้โตมึงตายให้แก้วตามึงเดินไม่ได้แต่ได้ข่าวว่าไม่ได้บิณฑบาตเดินไม่ได้ปวดขาอยู่ประมาณ1เดือนเออที่เขาลั่นวาจาแช่งมานั่งแต่วันนู้นใช่ไหมนั่งแต่วันนู้นช่วงนู้นเขาว่าเราคือเราก็ไม่เก่งแต่บางอย่างเราผิดพลาดมาเพราะเราไม่รู้แต่จิตมุ่งมั่นคือทำดีคิดว่าเป็นคนดีเผื่อแผ่จิตใจคิดว่าก็ดีงามแต่เราก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรเพียงแต่ว่าแล้วแต่พระพุทธพระธรรมพระอริยะเจ้าจะเมตตาก็ได้ข่าวว่าเขาแช่งมาเช่นนั้นฟังจากนั้นเจ้าค่ะคือสิ่งที่มันสะอาดเจ้าค่ะกับสิ่งสกปรกสกปรกยังไงก็สู้สะอาดไม่ได้โอเคไหมเจ้าค่ะทีนี้คำว่าสะอาดยังก็สู้ใสไม่ได้เหมือนกันใช่ต้องขึ้นไปอีกต้องขึ้นไปอีกต้องทำให้ใสใช่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 ไหมเจ้าค่ะเพราะสะอาดมันยังไม่บริสุทธิ์ใช่เจ้าค่ะถ้าสะอาดแล้วบริสุทธิ์มันจะใสเจ้าค่ะไม่มีใครทำอะไรตัวใสได้ไม่มีทางไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะภาวะอย่างนี้นะฮะที่ก็มีในบันทึกในพระสัจปิฎกคือเรื่องของปรมัตถ์นั่นเองไม่มีใครทำได้เด็ดขาดนี่แหละแค่สะอาดก็เลยต้องพึ่งพาผู้ใสไปก่อนเลยสะอาดมันต้องมีอีกสเต็ปคือใสครับสะอาดนี่โอเคล่ะเจ้าค่ะพอเวลามันรักษาความสะอาดมาปุ๊บเนี่ยพอเวลานาทีสุดท้ายเครื่องสุดท้ายเนี่ยมันจะพลิกขั้วปุ๊บเข้าพระนิพพานเลยผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกกับดินตรงนั้นคือกลุ่มพระอนาผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นเองไม่มาเกิดแล้วจะไปไหนทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็พลิกเข้าพระนิพพานนั่นเองเจ้าค่ะความหมายคำว่าไม่มาเกิดอีกแล้วในวัฏฏะตรงนี้ลองมองให้ดีพิจารณาให้ได้แล้วมันจะมองเห็นทีน้อยสองน้อยก็ไปทีพิจารณาถ้าสมมติว่าเป็นเช่นนั้นจริงส่วนฐานบุญหลายปางก็อาจจะมีส่วนช่วยเพราะบางครั้งเราจะเหมือนจะเดินเส้นทางผิดก็มีเหมือนมาให้ทำให้หยุดชะงักเส้นทางที่จะทำผิดพลาดก็หยุดชะงักอะไรเงี้ยจะเป็นเช่นนั้นคือจะทำผิดไม่ได้ใช่เจ้าค่ะนั่นแหละเป็นเหตุเรามันสะดุดใช่จ้ะเฮ้ยอย่างนั้นหยุดคิดได้หรือเหมือนเพื่อนจะชวนไปเที่ยวสนุกร้องเพลงใจเราก็เหมือนอยากไปหน้าเพื่อนหน้าคงไม่มีอะไรที่ไหนได้แบบหูก็เป็นเหตุไปแล้วเสียงดังเราก็รับไม่ได้อะไรเช่นนี้เราก็เป็นอยากอยู่เงียบๆของเรามีหน้าที่ทำงานเป็นบ้านของเราอะไรเช่นนี้เราก็เลยเหมือนเบื่อมันไม่ชอบไปเลยมันไม่ใช่เบื่อเป็นความเข้าใจอ๋อรูปแบบนี้รูปความเข้าใจไม่ใช่รูปเบื่อมันเข้าใจในทีของมันเองเข้าใจในตัวนั้นความเข้าใจที่มีประโยชน์ไงเจ้าค่ะนั่นแหละเข้าใจในทุกทุกซ่อนอยู่ในสุขเห็นไหมเขาไปเฮฮาปาร์ตี้เขาสุขนะเขาสุขใช่เขาสุขแบบเรามันมีตัวเห็นตัวทุกข์ในสุขเห็นไหมเห็นเจ้าค่ะแล้วตัวร่างกายมันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน่ายเนี้ยมันซ่อนอยู่มันซ่อนเจ้าค่ะไอ้ภาวะนี้แหละเขาจะเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกที่เขาว่าเจ้าค่ะไอ้ตัวใต้สำนึกมันโผล่ขึ้นมาหรือในหนึ่งเขาจะบอกว่านี่คือตัวซูเปอร์อีโก้ซูเปอร์อีโก้มันมาบอกเราเจ้าค่ะเพราะเชื่อว่าเรามีเหนือกว่าซูเปอร์อีโก้คือมันจะเป็นอะไรซูเปอร์อีโก้ตรงนี้ถ้าผมจะคิดตามแนวเขานะก็จะมาช้อนมาช้อนให้คล้ายๆกับว่าให้จำแนกเจ้าค่ะไอ้ตัวที่มันฝังลึกลงไป
อยู่ตรงนั้นให้ตัวนี้ไม่น่าจะมาเรียกกันว่าเดี๋ยวนะเออเขาบอกว่าซูเปอร์เอเกอร์ผมจะใช้คำว่าคอนเซียสซับคอนเซียสก็คือจิตใต้สำนึกคอนเซียสก็คือตัวสำนึกสำนึกตรงนี้ก็คือเป็นเทียบยากมากครับผมก็พยายามเทียบให้ฟังอยู่เอาเป็นว่าตัวสำนึกตัวคอนเซียสซับคอนเซียสไอตัวซับคอนเซียสนั่นฮะเขาจะเรียกกันว่าซูเปอร์อีโก้ซูเปอร์อีโก้จิตใต้สำนึกใช่เขาผมจะบอกว่าเป็นตัวที่มันเหนือคอนเซียสทีนี้มันเหนือคอนเซียสจะเรียกว่าอะไรตัวนี้มันยากมากแต่ผมบอกว่าชุดท้ายคือตัวไร้สำนึกไร้สำนึกไอ้ตัวไร้สำนึกเนี่ยมันออกมาอีกทีก็คือแอบนอมอนที่ผมพูดสอดประจำแอบนอมอนกับอันคอนเซียสไร้สำนึกคืออันคอนเซียสตัวนี้คือพระเอกของเรื่องทั้งหมดพอเวลามารู้ตัวนี้ปุ๊บมันจะรู้ทั้งเหนือสำนึกแล้วก็ใต้จิตใต้สำนึกและรู้ทั้งตัวสำนึกไร้สำนึกตัวนี้ส่วนสุดยอดของความเป็นสุดยอดถ้าผมอธิบายโยงใยไปมาให้เห็นเป็นภาพให้เป็นตัวให้เห็นเป็นเขียนภาพให้มันจะมีคลิปหนึ่งนะครับเทวะตัดยอดนะครับแต่โอเคในตรงนั้นมันไม่ได้พูดคำว่าอิดอีโก้หรือซูเปอร์อีโก้เข้าไปใส่เรามาเน้นคำว่าเพราะจิตใต้สำนึกมันใช้กันมากเหลือเกินในตลาดสดตลาดแห้งใช้กันเยอะมากก็เลยอยากจะให้ผู้คนได้อะไรได้รู้คำว่า จิตสำนึกจิตสำนึกกันใช้กันมามากระบบ NLP ตะวันตกที่หลังเข้ามานั่นแหละตรงนั้น พวกโคชเชอร์โคชชิ่งอะไรต่างๆสารพัดที่เขาว่ากันก็อยากให้คนกลุ่มนั้นได้ตระหนักรู้เพิ่มเติมอีกทีนึงว่าถ้าหากว่ายังจะเดินตามแนวทางตะวันตก NLP ตรงนั้นก็ระวังกระเป๋าหมด ก็จะคว้ากระเป๋าไปเรื่อยเลยครับมันเป็นพลังอำนาจอันหนึ่งพลังอำนาจตัวนี้เหมือนกับพระที่นี่เหมือนกันเจ้าค่ะพระทางด้านนี้เขาอ้างเอาเรื่องของเทพของพรหมของพุทธศาสตร์กับมาใช้ไอ้ทางนักโคชชิ่งกันเนี่ยเขาจะเอาตะวันตกเหยตะวันตกก็เหยไปก็มีผมนี่แหละฮะมาจัดการทั้งตะวันตกและอะไรล่ะและไอ้พระสงฆ์ที่ว่ามันก็วีผมเนี่ยมาผ่าผมเชื่อมั่นนะตัวนี้เชื่อมั่นมาแล้วผมก็มองเห็นเลยแล้วเชื่อมั่นหนูก็มองเห็นน่ะหนูต้องได้มั่นใจที่ฟังนะก็ยินดีด้วยพอมาถึงตรงนี้มันก็บอกเป็นมูลค่าได้เจ้าค่ะค่อนข้างจะเยอะตัวลงลวดน้ำเนี่ยล้อมรอบทั้ง10ไร่ใช่เจ้าค่ะล้อมอยู่ส่วนมากเขาก็มาแกะๆตรงนี้ที่เอาวอลอะไรมาเข้าไม่เป็นไรหาหน่อไม้หาแล้วก็ปล่อยหาหน่อไม้หาเห็ดอะไรต่างๆนะฮะเรื่องตามราวเขาเป็นป่าให้เขานี่นานๆทีให้ใครน่าดูแลที่ว่าเนี่ยเนี่ยไม่รู้เขาเป็นทำงานไหนหรือเปล่าเขาไม่รับชื่อหารจากกิจจะแวะไปเดินดูอยู่ว่ามาดูหน่อยคืออย่าความหมายอย่าให้มาใครปลูกกระต๊อบกันอะไรอยู่เพราะเรานานๆมาแค่นั้นแหละแต่การกินอยู่เอาอะไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเป็นป่าเขาดูแลตรงนี้ก็เดินไปดูครับใช่ๆมันปลูกกระต๊อบค่ะตัวนี้ถ้าหากว่าจะว่าทําไมมันก็คือเรื่องของมันจะมีอันนึงเค้าเรียกอะไรละครในรูปแบบเค้าเรียกอะไรนะภาษากฎหมายกันครอบครองปรปักษ์ครอบครองปรปักษ์10ปีอีกอย่างที่เขาไม่แคร์เขาเข้าใจว่าถ้าอยู่10ปีเขาจะครอบครองเขาเลยรีบได้เงินมารีบสร้างเป็นตึกเป็นอะไรเลยตรงนี้เป็นตึกเป็นอะไรหมดเลยเขาได้กฎหมายตรงนี้มาเจ้าค่ะรีบสร้างเลยแบบได้เงินมารีบสร้างเขาได้ความรู้ตรงนี้แหละเจ้าค่ะเขามั่นใจเขาจะหวังเขาคุยกันเขาหวังตรงนี้ใช่ๆเพราะเขาเป็นกวนชาวบ้านใช่เจ้าค่ะเป็นปากเป็นเสียงนั่นแหละเป็นปากเป็นเสียงแต่ก็บางส่วนก็ไม่เข้าข้างทั้งหมดเรายังมีไหวทันอยู่ยังรีบมาไอ้นี่ไหวทันอยู่รีบมาคุยมาอะไรก่อนก็เลยเป็นเรื่องกันก่อนก็เลยได้จบเหตุพอดีก็เลยบริจาคให้วัดจันทร์ประสิทธิ์บ้านไผ่
บอกท่านจะเอาอะไรเอาไปให้หมดเลือไปเลยนั่นอะไรก็ทุบไปหมดมีไม้มีอะไรก็ในส่วนที่อยู่ก็ยกให้ท่านสังฆสีอะไรบ้างทำวัดทำวัดเหมือนกันโอเคก็ถือว่าลงเอยที่ดีเจ้าค่ะสาธุนอนหลับแล้วสบายแล้วท่านแล้วก็ได้ควักหัวใจออกไปได้งามๆคนนี้โอเคไม่เปลี่ยนภาพสักทีเนี่ยสวยแล้วทำมาใหม่เนาะเมื่อก่อนมันจะมีหน้าปากซอยด้วยมันขาดมาแล้วเหรอทำเขาก็โทรถามอยู่มันเป็นช่วงต้องบูมไม่บูมแล้วพวกงานสนใจอยากได้ซะดิล้อมรอบเอาออกมาจะปิดทางอ๋อนี่ก็ใส่กุญแจนี่เอาไว้เนี่ยไปถามคนมาแล้วยัง